เป็นอีกหนึ่งสาวดาวรุ่งมาแรงพีพีปุณปรีดีล่าสุดบุคลิกเข้าตาผู้จัดพี่แอนทองประสมเลยยื่นบทให้มารับเชิญโดยพลิกลุกมาแบบแซ่บๆเป็นนางเหวี่ยงใส่พระนางมาริโอยาย่ากับบทแยมส้มที่ถือว่าท้าทายมากๆเพราะเป็นการร่วมฉากแบบไม่เกรงรัศมีของพี่ๆทั้งวีนสายขิมใส่อารมณ์กับก้าวกล้าเรียกว่าหน้ามันไส้สุดๆเบื้องหลังสาวสดใสอย่างพีพีตั้งใจมากพอเก็ทความต้องการของผู้กำกับปุ๊บก็รับส่งอารมณ์กับพี่ๆได้เข้าขาลื่นไหลมารอดูบทร้ายๆของสาวพีๆกันในคือเธอค่ะเป็นฉากที่ยากมากสำหรับพีในการเล่นครั้งแรกเลยก็อยากให้ติดตามมากๆเพราะว่าฉากนี้แซ่บแน่นอนค่ะต้องบอกว่าพีมาเต็มมากฮะเขาเรียกว่าแบบเกลี้ยกล่อมฮะตาแหลกเลยค่ะหนูก็ตกใจตัวเองเหมือนกันแบบรัวมากอะไรอย่างนี้ตอนนี้แขนบวมมากเลยฮะเขาบอกไม่ใช่กล้ามครับโดนพีตีเนี่ยมันเป็นการแสดงค่ะทำเพื่อการแสดงโดยเฉพาะเลยเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยพีรับเชิญนะคะก็อยากให้ดูกันนะคะ